ดเต็มแมตช์มันยิ่งกว่าดูไทยลีกทาง True ID เริ่มต้นเพียง149บาทต่อเดือนสมัครเลยกิติพันธ์เป็นผู้สามประตูนะครับแผงหลังก็จะมีสราวุธสลิงคารสุรวิทย์แล้วก็อดิศักดิ์นะครับหนักที่คุกรอขึ้นมาเป็น 4-4-2 นะครับทีมของโค้ชโจโดยมีธนชัยหนูราเป็นผู้รักษาประตูนะครับผู้เซ็นเตอร์เป็นณัฐพงศ์กับอันเซลนะครับแบ็คเป็นธนิศรแล้วก็อันโทนิโอครับดูเกมกันครับที่ทะเลหลวงสเตเดียมครับคู่18นาฬิกานะครับสุโขทัยกับนครราชสีมามาสด้าครับได้ไปได้ในระดับ1นะครับดูบอลด้านหน้าของมาดิอุสลีมาทางขวาอย่างทันนะครับหักโอ้โหว้าจังหวะตวัดใส่เสาแรกของอภิชาติเดนมาร์กนะครับโอกาสลุ้นหนแรกของสุโขทัยครับนิกแอนเซลครับเล่นกับณัฐพงศ์สาริยาอีจองชอนดักไปได้ครับตรงกลางของโคราชหลากพาขึ้นมาครับณัฐวุฒิเจริญบุตรอนุรักษ์กระแทกออกขวาครับดูจังหวะได้ลุยของธนินหนีมาได้ครับเอาละครับธนินได้ยิงลูกนี้โอ้โหพยายามจะฟ้องเอาเป็นทัชบอลครับเป็นบอลแฉลบไม่ได้ครับจังหวะลุยมาของธนินนะครับอันเซลคืนหลังครับธนชัยเปิดมาบอลตกเอาเกี่ยวณัฐวุฒิเกี่ยวมาแล้วมันเกี่ยวให้กับสุรวิทย์เลยครับเลอสันเลอสันพาขึ้นมาครับเลอสันแหวกมาณัฐวุฒิยังแซ่ได้เอามาโจได้ยิงยังหาช่องเจอแล้วบาโจ้ได้ว่าไม่ผ่านมือของธนชัยไปแย่งบอลมาได้ครับมาติอุสลีมาเอาละครับบาโจ้บาโจ้ให้มาที่มาติอุสอนุรักษ์ม้วนตีวงนี้อ้าวสกัดไม่ดีเลยครับบอลเข้าทางสิโรจน์สิโรจน์ฉัตรทองมาสิโรจน์กระชากหนีมาเจอปั๊มยังได้ครับสิโรจน์ทัศนพงศ์วางเท้าซัดไกลครับไม่ผ่านมือธนชัยยังให้โอกาสอยู่ครับบอลทางซ้ายอดิศักดิ์แอคชั่นสุดท้ายของเกมแล้วครับเปิดโดกมาเลยไปหมดเลยครับแล้วก็จบ45นาทีแรกนะครับสุโขทัยกับนครราชสีมามาสด้ายังเสมอกันอยู่ตามดูเกมกันต่อนะครับอีก45นาทีที่ทะเลหลวงสเตเดียมครับสุโขทัยกับนครราชสีบอลทางซ้ายของทัศนพงศ์ให้เข้ากลางมาเหลือสันทิ้งที่ว่างมาติอุสมุมแคบยิงลูกนี้ติดเซฟตัวซับเรียบร้อยครับโอ้โห 1-0 นะครับสุโขทัยขึ้นนำจากอภิชาติเดนมาร์กครับโอ้โหต้องชมความไวของอภิชาติด้วยนะที่ตามมาซ้ำในดาบ2ได้สำเร็จนะครับสุโขทัยนี่ชนะ3เกมหลังสุดนี่นัดล่าสุดที่ชนะ3นัดติดนี่ย้อนกลับไป4ปีที่แล้วนะครับมาติอุสลีมายิงเองเลยครับบอลโค้งเลยว่าธนชัยไม่เหม่อแล้วเปิดบอลเร็วเลยครับธนชัยหนูราชวางมาแต่ว่าไม่แม่นกับเพื่อนนัทวุฒิเจริญบุตรขอคืนครับธนิศรมีขยกขยเยกนะครับแบ็คซ้ายของโคราชเนี่ยมีเติมเข้ามาหยุดเกมก่อนนะสุรดูบาโจตวัดลูกนี้ให้กับอภิชาติเดนมาร์กนะครับอภิชาติลากขึ้นมาอภิชาติกดมาแล้วครับแล้วหักมาในสีโรดโอ้โหโอ้โหวางเท้ารอไปแล้วครับสีโรดแต่ลูกนี้ข้ามคันตักโด่งมาก็ยังเก็บได้ครับสุโขทัยทิ้งเบียดเล่นลูกนี้สวยครับเหลี่ยมของจองชอนแล้วจ่ายติดบาโจกระโดดมาติดเครื่องแล้วครับบาโจบาโจลุยมามุมอับบาโจเข้าขวายิงไม่ได้ครับโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบนะครับจากตรงนี้ที่เล่นมาครับแล้วบาโจเนี่ยโยนมาถึงในกรอบครับแล้วได้หม่งนะโอ้โหสีโรดบาโจมาริอุสทางขวามีฉีกให้แล้วบาโจยิงเองครับไม่ผ่านมือธนชัยครับบอลอย่างสีโรดเนี่ยมันออกนะครับสีโรดอีกทีนึงทิ้งที่ว่างมาทัศนพงศ์ขยับหลอกให้เข้าในบาโจยิงขวาครับตรงตัวธนชัยครับ
ลูก2ของเจ้าถิ่นไม่มานิโคล่าก็ยังหวังได้อยู่นะครับกับโอกาสในการตามตีเสมอแต่สุโขทัยก็ยังคองบอได้ครับสิโรจน์กระชากมาสิโรจน์รอแล้วเลือกด้านไกลมาแล้วครับเอาบอลลงบอลลงแล้วมุนยิงไม่ได้ครับโอ้โหอภิชาติฟาวครับฟรีคิกของนครราชสีมาครับคือพอกลายเป็นเหล่าผู้เล่นอายุน้อยลงมาแล้วเกมลุกบุกไม่ขึ้นนะครับสำหรับโคราชเอาละครับโอกาสของสุโขทัยเพื่อจะฝังเป็น 2-0 ยิงลูกที่2แรกเจอปัดทิ้งไปได้ครับโดยธนชัยทด6นาทีเนี่ยครบไปแล้วนะครับเข้ามุมแล้วก็จบเกมครับสุโขทัยเก็บ3แต้มได้สำเร็จเอาชนะนครศรีมาได้1-0ครับก็ได้ประตูชัยจากอภิชาติเดนมาร์กนาที50นะครับ